ถ้าทีมผู้พัฒนาเป็นรัฐบาลผู้เล่นเป็นประชาชนครับถ้าหากประชาชนไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลพวกเขาก็แค่อพยพออกมาจากตรงนั้นแหละครับคำพูดนี้เป็นคำพูดที่นาโอกิโยชิดะผู้กำกับเกม Final Fantasy 14ได้กล่าวไว้ครับถ้าผู้นำในโลกออนไลน์ไม่ได้อาศัยอยู่ในที่นั่นแล้วทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่นั่นล่ะสวัสดีครับพบกับเล่นเกมพอดแคสต์ครับและนี่คือ The Feature เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport รวมไปถึงเก็บตกสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่พวกคุณไม่เคยรู้มาก่อนนำมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับในตอนนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนาโอกิโยชิดะครับชายผู้ที่ทำให้เกม Final Fantasy 14กลับมาจากก้นเหวและทำให้เกมนี้กลายเป็นสุดยอดเกม MMORPGFinal Fantasy 14ครับถือเป็นเกม MMORPG สุดยอดแห่งยุคครับพวกเขามีผู้เล่นรวมกันมากกว่า21ล้าน ID และออกส่วนเสริม Endwalker มาเมื่อเดือนธันวาคม2021ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีครับสิ่งนี้ช่างแตกต่างจากตอนเปิดตัวเมื่อปี2010อย่างลิบลับเลยครับโดยเมื่อตอนนั้นครับพวกเขาโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับว่านี่คือเกมสุดห่วยเต็มไปด้วยบั๊กและไม่มีอนาคตที่จะไปต่ออย่างแน่นอนครับทว่าการมาของนาโอกิโยชิดะผู้กำกับรายชื่อในตอนนั้นก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงเกม Final Fantasy ไปตลอดกาลและวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ Final Fantasy ครับถือเป็นแฟรนไชส์ที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่ที่ยุค Square Soft ครับยังไม่รวมกับ Enix มันทำยอดขายได้ถล่มทลายเกือบทุกภาคเลยครับนับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี1987ในปี2002ครับSquare ตัดสินใจกระโดดสู่ตลาดเกมออนไลน์เป็นครั้งแรกครับที่กำลังได้รับความนิยมในเวลานั้นโดยใช้ชื่อว่า Final Fantasy 11 Online ลงในเครื่องเกม PlayStation 2และใน PC มันคือเกมออนไลน์ที่หยิบเอกลักษณ์ของเกม Final Fantasy มารวมกันทั้งระบบเผ่าอาชีพระบบการต่อสู้หรือจะเป็นแบบโซโล่เดี่ยวหรือไม่ก็ไปเป็นแบบปาร์ตี้รวมไปถึงสัตว์อสูรและโจโคโบก็ถูกนำมารวมกันอยู่ในภาคนี้สิ่งนี้ครับทำให้มันประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับพวกเขาได้คะแนนเฉลี่ยสูงถึง 85% จากเว็บไซต์ Metacritic และยังได้รับคำชื่นชมครับว่านี่คือสุดยอดเกม MMORPG แห่งยุคจากนิตยสาร Computer and Video Game Magazine ขณะที่ยอดขายและจำนวนคนลงทะเบียนก็ไม่น้อยหน้ากันเลยครับแม้ว่าผู้เล่นใน PS2 จะต้องเสียบฮาร์ดไดรฟ์ที่มาพร้อมกับ Network Adapter ครับเพื่อเล่นออนไลน์เพราะในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าเน็ตบ้านเนี่ยไม่ได้ทำให้คุณสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างแน่นอนนี่แหละครับมันยังทำให้มันขึ้นเป็นยอดอันดับหนึ่งในสัปดาห์แรกของการเปิดตัวครับโดยจำนวน 90,000 ชุดในประเทศญี่ปุ่นและอีกกว่า 300,000 ชุดครับในทวีปอเมริกาเหนือความสำเร็จของ Final Fantasy 11ครับทำให้ทั้ง2บริษัทอย่าง Square Soft และ Enix เข้ามาร่วมมือกันเป็นบริษัทเดียวชื่อว่า Square Enix ครับและพวกเขาก็ต่อยอดด้วยการเริ่มโปรเจกต์ Final Online ภาคใหม่ในปี2005ครับภายใต้โค้ดเนม Rapture ครับและประกาศเปิดตัวกันในปี2009ก่อนจะวางจำหน่ายจริงในปี2010ภายใต้ที่ชื่อว่า Final Fantasy 14อย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลาถึง5ปีในการพัฒนาครับแต่มันกลับสร้างความผิดหวังให้กับผู้คนที่เข้าไปเล่นอย่างรุนแรงเลยครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่เสถียรคอนเทนต์ที่มีน้อยมากครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องที่แห้งจืดชืดไปเลยทีเดียวจนได้รับคะแนนเฉลี่ยจาก Metacritic ไปเพียง49คะแนนจากคะแนนเต็ม100คะแนนครับเว็บไซต์วิดีโอเกมชื่อดังของสหรัฐอเมริกาครับอย่าง 1UP ก็ได้ระบุว่าการเล่น Final Fantasy 14เนี่ยก็เหมือนการเล่นของเล่นในถุงพลาสติกครับมันสนุกอยู่ช่วงแรกๆนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะเจอสิ่งที่พวกคุณเนี่ยได้เจอโดยทั่วไปแต่คุณจะไม่สามารถชื่นชมสัมผัสประสบการณ์ของมันได้อย่างเต็มที่เกมเทเลอร์ครับบอกว่ามันคือเกมที่ยังสร้างไม่เสร็จขณะที่ PC Gamer ครับเรียก Final Fantasy 14ว่าเป็นเกม MMO ที่ตื้นเขินช้าๆนอกจากอินเทอร์เฟซที่หนักและการจำกัดผู้เล่นที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยมันคือหายนะครั้งใหญ่ของพวกเขาจริงๆครับโยอิจิวาดะประธาน Square Enix ได้กล่าวเอาไว้ครับ Final Fantasy 14ทำให้แบรนด์ของ Final Fantasy เสียหายเป็นอย่างหนักครับและทำให้ภาคนี้แทบจะหมดอนาคตไปเลยแต่แล้วครับการมาของนาโอกิโยชิดะก็ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
แปลงไปอย่างสิ้นเชิงครับชื่อของนาโอกิโยชิดะครับอาจจะยังไม่คุ้นหูสำหรับคนที่เล่นเกมไฟนอลแฟนตาซีกันมากมายนักเพราะผลงานส่วนใหญ่ที่ผ่านมาครับจะอยู่ในเกม Dragon Quest ครับทั้ง Dragon Quest Monster Battle Bros ในเครื่องอาร์เคดหรือ Dragon Quest Sword ครับ The Mag Queen and the Tower of Mirror ในเครื่อง Wii แต่ด้วยความที่ตัวเขานี่แหละครับไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนี้มาตั้งแต่ต้นเลยเมื่อผู้กำกับไฟนอลแฟนตาซี14คนใหม่มองเห็นปัญหาที่คนอื่นไม่เห็นเขาบอกว่าอุปสรรคเรื่องนี้ครับมาจากวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Square Enix นั้นยึดติดกับกราฟิกที่สวยงามมากเกินไปในไฟนอลแฟนตาซี14ตัวต้นฉบับครับมีกราฟิกที่สวยสดงดงามจริงๆครับถึงแม้กระถางต้นไม้เนี่ยที่วางอยู่หน้าโรงแรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเห็นชัดคมเฉียบขาดเป๊ะเหมือนกระถางต้นไม้เป๊ะเลยครับซึ่งมันต้องใช้การพลังในการประมวลผลอย่างหนักเลยฮะและทำให้เกมนี้มันกินทรัพยากรมากครับแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการกระตุกเกิดอาการแหลกเป็นเรื่องธรรมดาครับนอกจากนี้ครับการขาดความรู้ในการทำเกม MMO เกมออนไลน์ที่ต้องรองรับผู้เล่นเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกเหตุผลนึงครับที่ทำให้เกม Final Fantasy 14ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับเพราะเกมแนวนี้จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเลยครับในการสร้างทำให้บริษัทในญี่ปุ่นครับมักจะไม่สร้างแนวเกมนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเกมแนวนี้มีน้อยครับคนที่มีประสบการณ์ก็ยิ่งน้อยลงไปเต็มทีและมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับต่อองค์ความรู้ของนักพัฒนาเกมบวกกับกระบวนการสร้างเกมครับในยุคของ PS2 ที่ไป PS3 มีการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมมากมายครับทำให้ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเฉพาะกับ Square Enix เท่านั้นแต่ในเวลานั้นมันเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยครับเพราะผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอและปัญหาสำคัญเลยครับของตัวต้นฉบับเกม Final Fantasy 14คือแนวคิดของ Square Enix เนี่ยที่คิดว่าจะออกแพทช์เพื่อมาแก้ไขปัญหาในภายหลังโยชิดะบอกว่าเกมเนี่ยนักพัฒนารู้กันดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับว่ามันมีปัญหาแน่นอนและเชื่อว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขได้ในภายหลังหลังจากการที่ออกแพทช์มาปรับปรุงแต่สุดท้ายครับทุกอย่างพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าพวกเขานั้นคิดผิดนั่นจึงทำให้โยชิดะครับตัดสินใจยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยครับไม่ใช่แค่ตัวเกมอย่างเดียวนะครับทั้งระบบแล้วก็องค์กรบริษัทอีกด้วยครับโยชิดะที่เข้ามารับตำแหน่งผู้กำกับต่อจากโนบุอากิโคโมโตะบอกกับไวซ์เอาไว้ว่าสำหรับเขาเนี่ยมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับเพราะตอนที่โยชิดะถูกดึงตัวเข้ามารับงานนี้เขากำลังพัฒนาเกม Dragon Quest 10 ออนไลน์อยู่เลยครับซึ่งจะเล่นในเครื่อง Wii แต่หลังจากประเมินปัญหาโดยรวมของ Final Fantasy 14แล้วโยชิดะตระหนักดีเลยครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยถ้าสร้างเกมนี้ใหม่ดูจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบงูกินหางเขาจึงเข้าไปพบกับผู้บริหารครับบอกกับเขาเลยครับสั้นๆว่าถ้าเราอยากได้ความเชื่อใจกลับมาเราต้องเริ่มกันใหม่ตั้งแต่ต้นแต่การเริ่มต้นใหม่ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เริ่มต้นใหม่กับตัวเกมเพียงอย่างเดียวนะครับเขาเริ่มต้นใหม่กับระบบการทำงานทั้งหมดด้วยเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเขาสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปพร้อมๆกันทั้งเรื่องเซิร์ฟเวอร์กราฟิกการออกแบบรวมไปถึงเนื้อเรื่องครับและถ้าการออกแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่มีการอนุญาตให้เริ่มเขียนโค้ดอย่างเด็ดขาดครับนอกจากนี้ครับเขายังปรับปรุงขั้นตอนการออกแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับโดยการออกแบบเนื้อหาหลักเป็นตัวเลือกเผื่อเอาไว้ถึง400ตัวเลือกเพื่อช่วยลดเวลาที่เสียไปตอนรออนุมัติหลังจากเก็บเอามาแก้ไขในส่วนของทีมงานครับโยชิดะแต่งตั้งนักพัฒนาเกมที่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นเกม MMO มาก่อนครับเพื่อให้แน่ใจว่าเกม Final Fantasy 14นี้จะมีฟีเจอร์มาตรฐานสำหรับการเล่นเกมออนไลน์อย่างครบถ้วนครับเพราะเขาเชื่อเลยครับว่าคนที่เคยเล่นเกมทำนองนี้มาแล้วเนี่ยย่อมรู้ดีครับว่าพวกเขาต้องการอะไรขณะเดียวกันครับโยชิดะยังบังคับให้ทีมงานของเขาเนี่ยเล่นเกม MMO ครับรวมไปถึงคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยให้ได้มาสัมผัสเกมตัวนี้กัน Final Fantasy 14เวอร์ชั่นดั้งเดิมเนี่ยถูกเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเพื่อประสบการณ์การเล่นที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้นักพัฒนารวมไปถึงทีมงานของโยชิดะเนี่ยได้รับทราบปัญหาระหว่างที่พวกเขาเนี่ยเล่นและออกไปแก้ไขอย่างตรงจุดครับแค่ประสบการณ์ในทีมงานเนี่ยดูก็ยังจะไม่พอสำหรับโยชิดะครับเขาต้องการข้อมูลมากกว่านี้เพื่อทำให้เกมนี้กลับมาครองใจผู้เล่นได้อีกครั้งนึงครับโยชิดะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้ Final Fantasy 14ถูกวิจารณ์ยับทั้งที่ Final Fantasy 11ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะความคาดหวังที่มันสูงมากขึ้นนี่แหละครับและคำว่า Final Fantasy ที่มันแปะอยู่ในตัวเกมนี่แหละฮะแล้วมันก็ชัดเจนครับว่ามันทำให้ผู้คนเนี่ยผิดหวังไปตามๆกันเขาจึงให้ทีมงานครับเข้าไปอ่านความคิดเห็นของคนที่เล่นเกม Final Fantasy 14ทั้งหมดและนำมาจัดลำดับและแก้ไขปัญหาโดยกำหนดให้พนักงาน1คนครับมีหน้าที่รายงานปัญหาเหล่านี้เข้ามาให้ครับและจัดลำดับด้วยว่าจะให้แก้ปัญหาตัวไหนก่อนโยชิดะกล่าวกับยูโรเกมเมอร์เอาไว้ว่าหนึ่งในเป้าหมายใหญ่ที่สุดเลยครับที่เขาอยากไปให้ถึงคือการได้รับความไว้วางใจจากผู้เล่นกลับคืนมาครับฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการได้รับฟังความเห็นจากผู้เล่นขณะเดียวกันครับ
ตัวเขาเองยังทำรายการไลฟ์สดครับชื่อว่าจดหมายจากโปรดิวเซอร์ที่จะคอยอัปเดตในการด้านพัฒนาตัวเกมและเชื่อมโยงแฟนเกมเข้ากับนักพัฒนาอีกด้วยแม้ในตอนแรกครับบริษัทจะไม่เห็นด้วยกับรายการนี้ของโยชิดะเลยก็ตามครับเพราะเป็นบริษัทที่ต้องเก็บความลับข้อมูลเอาไว้ไม่อยากให้เอามาเปิดเผยในที่สาธารณะแต่โยชิดะครับมองว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะไปคิดว่าเราเนี่ยไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนเล่นอีกแล้วปิดกั้นทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ดังนั้นกรณีของ Final Fantasy 14ครับบริษัทจึงปล่อยให้โยชิดะรับฟังเสียงผู้เล่นจากทุกคนและสร้างมันไปด้วยกันซึ่งน่าจะทำให้ทุกคนแฮปปี้เพราะโยชิดะครับมองว่าการทำเกม MMORPG เนี่ยก็เหมือนการบริหารประเทศครับมีทั้งผู้ปกครองผู้ถูกปกครองมีระบบครับมีนโยบายมีกฎระเบียบต่างๆและมีการอัปเดตตัวเกมในระยะยาวดังนั้นครับสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้ก็คือการรับฟังเสียงประชาชนครับถ้าเปรียบเทียบว่าทีมผู้พัฒนาเป็นรัฐบาลผู้เล่นเป็นประชาชนและถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไปพวกเขามีสิทธิ์อพยพไปอยู่ที่อื่นได้ทุกเมื่อเลยครับและภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีโยชิดะครับไม่เพียงแต่ทำให้เกม Final Fantasy 14ฟื้นจากความตายแต่กลับทำให้เกมนี้ก้าวขึ้นมาอยู่หัวแถวของวงการเป็นระยะเวลาถึง2ปี8เดือนครับหลังจากที่โยชิดะถูกดึงตัวเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้และทีมงานก็ได้เริ่มเปิดตัว Final Fantasy 14เวอร์ชั่นปรับปรุงในวันที่27สิงหาคมปี2013ครับในแพท 2.0 ที่ใช้ชื่อว่า Aurium Reborn แล้วมันก็เปรียบเสมือนการเกิดขึ้นใหม่อย่างแท้จริงครับแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยเวอร์ชั่น 2.0 ที่ถูกปล่อยออกมาจะถูกตำหนิอย่างหนักครับจากปัญหาเดิมๆครับเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรเนื่องจากมีคนเนี่ยเข้ามาเล่นมากเกินไปซึ่งมันเป็นธรรมดาของเกมออนไลน์ทั่วไปเลยนะครับถ้ามีคนเล่นแห่เข้ามากันเยอะๆเนี่ยยังไงก็ต้องกระตุกก็ต้องแหลกกันบ้างนะครับแต่หลังจากทีมงานแก้ไขครับมันก็กลายเปลี่ยนเป็นเสียงชื่นชมเข้ามาทันทีเลยครับจากเสียงกลด่าตอนนี้โอ้โหชมกันใหญ่เลยแก้ปัญหาได้เกมไหลลื่นโอ้ผู้คนต่างชื่นชมครับเมื่อ Aurium Reborn ครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเกมใหม่เลยครับตัวเกมถูกยกระดับขึ้นมาในทุกด้านทั้งเกมเพย์เนื้อเรื่องและระบบปาร์ตี้จนทำให้มันเนี่ยขายไปได้ถึง 184,000 ก๊อปปี้ภายในระยะเวลาสัปดาห์แรกเท่านั้นครับและมีผู้ลงทะเบียน 1.5 ล้านคนหลังผ่านเดือนตุลาคมปี2013ส่วนนักวิจารณ์ครับก็ต่างชื่นชมถึงการเกิดใหม่ของเกมนี้ครับอย่างเช่นชาวออนเยสครับนักเขียนของเว็บไซต์ IGN บอกว่า Square Enix ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วครับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากเวอร์ชั่นดั้งเดิมส่วนพีทดาวิสันครับแห่ง US Gamer ครับชื่นชมในส่วนของเนื้อเรื่องเป็นพิเศษเลยครับรวมถึงฟิลคอล่าแห่ง Polygonที่บรรยายว่า Final Fantasy 14คือของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเกมประเภท MMORPG Final Fantasy 14ได้รับคะแนนในเวอร์ชันปรับปรุงค่อนข้างสูงเลยครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชันแรกมันได้คะแนนจากฟามิตสึนิตยสารเกมชื่อดังของญี่ปุ่นไป39คะแนนจากคะแนนเต็ม40คะแนนครับขณะที่คะแนนเฉลี่ยใน Metacritic ครับอยู่ที่78คะแนนในเวอร์ชั่น PS3 และ83คะแนนครับในเวอร์ชั่น PC การขุดเกม Final Fantasy 14ให้ขึ้นมาจากหลุมครับทำให้โยชิดะได้รับเสียงชื่นชมชื่นมื่นจากแฟนเกมทั่วโลกเลยครับว่าเขาคนนี้แหละครับที่เป็นฮีโร่ที่ทำให้เกมระดับตำนานอย่าง Final Fantasy กลับมาอีกครั้งด้วยเขาได้ยกย่องให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคลาวสควอหรือแม้กระทั่งซีดานเลยซะด้วยซ้ำครับซึ่งถึงแม้โยชิดะจะได้รับคำชมอย่างล้นหลามครับแต่โยชิดะก็ยังถ่อมตัวครับและให้เครดิตกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานผู้เล่นในเว็บบอร์ดและสิ่งสำคัญที่สุดครับคือแรงสนับสนุนจาก Square Enix ครับที่รับฟังเขามาโดยตลอดเวลาและเชื่อมั่นในแนวทางของเขาจึงทำให้ Final Fantasy 14เวอร์ชั่นแก้ไขกลับมาเสร็จสมบูรณ์อีกครั้งนึงครับจากสถิติเมื่อเดือนตุลาคมปี2021ที่ผ่านมาครับระบุว่าเกม Final Fantasy 14ในเวลานี้ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในเกม MMORPG ครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนมากกว่า24ล้าน ID นะครับและมียอดผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกครับอยู่ที่2ล้านคนโดยเป็นรอง World of Warcraft 4.5 ล้านคนเท่านั้นแต่ใครจะรู้ครับว่าตอนนี้ผู้เล่นอาจจะแซงหน้า World of Warcraft ไปแล้วก็ได้นะครับขณะที่ตัวเกมครับยังคงมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องครับโดยมีแพทและส่วนเสริมออกมาโดยตลอดซึ่งล่าสุดครับEndwalker ส่วนเสริมเวอร์ชั่น 6.0 ก็ได้ปล่อยออกมาให้ผู้คนได้เล่นกันแล้วครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากถูกเลื่อนมาหลายต่อหลายครั้งครับเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ขณะเดียวกันครับโยชิดะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าเขาพร้อมจะฟังเสียงของผู้เล่นและนำไปพัฒนาเกมต่อไปตามใดที่เขายังอยู่ในตำแหน่งของหัวเรือนี้เพื่อให้ Final Fantasy ครับยังคงเป็นเกมที่อยู่ในใจของคอเกมไปตลอดกาลโยชิดะบอกว่าเขาซาบซึ้งถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับไม่เพียงแต่คำชื่นชมเท่านั้นนะครับโย
ชิดะยังรับฟังเสียงตำหนิติติงอีกด้วยครับอย่างที่บอกครับว่าคนเราเนี่ยนอกจากคำชมแล้วคำตำหนิก็เป็นอีกหนึ่งคำครับที่เราควรมาเก็บไปคิดเก็บแล้วไปพัฒนาแต่ไม่ใช่เก็บมาทำร้ายตัวเราเองนะครับเพราะถ้าหากเราไม่รับฟังพวกเขาเนี่ยผู้เล่นก็อาจจะเลิกเล่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ร้ายหรือแง่ดีโยชิดะก็พร้อมเต็มใจรับฟังเสมอครับและนี่คือเรื่องเล่าจากวงการเกมและอีสปอร์ตในเดอะฟีเจอร์ครับสำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจของเหตุการณ์ใดเรื่องราวไหนที่น่าสนใจนั้นอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์ของเรานะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ